กา,ร,การายการหนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็มีเรื่องราวสาระที่น่าสนใจเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตเมื่อถึงหน้าเทศกาลนี้เมื่อ,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 อถึงหน้าประเพณีนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องราวตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ปีนี้พิเศษเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยโดยเฉพาะประเพณีถือศีลกินผัก ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นบรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาตินะครับประจำปี2561จริงๆเรามีมานานแล้วในสาขา,สาศาสนาประเพณีพิธีกรรมแล้วก็ได้ประกาศลงใน,ในรัชกิจจานุเบกษาเล่มที่135ตอนพิเศษ149งง,ง,งูหน้าที่3 ลงวันที่27มิถุนายน2561เพื่อแสดงเป็นหลักฐานของชาติไทยเป็นหนังสือมรดกภูมิปัญญาเบื้องต้นที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นข้อมูลนะครับที่อาจารย์ทิศดารวบรวมไว้เมื่อวานนี้ผมก็จะนำมาเล่านะครับเพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีในนำตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับค่อนข้างละเอียด ซึ่งประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตเนี่ยนะครับถ้าว่าไปแล้วผู้ที่ร่วมกันในตอนนั้นที่ร่วมกันเขียนหนังสือร่วมหาข้อมูลนะครับโดยสภาวัฒนธรรมที่มีคุณกิจทิศดาชันยนเป็นตัวแทนในการเขียนแล้วก็นำเสนอเรื่องประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ในานามของวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและก็อามต่างๆนะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยายลัยต่างๆในบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมีคุณประเสริฐฟ,ฟักทองผลประธานชมรมอามจังหวัดภูเก็ตและก็ประธานศาลเจ้าบางเหลียวมีคุณกิติวงจันท์สัตธรรมประธานศาลเจ้าจุ้ยตุย มีคุณชัดชัยรักย่าตัวแทนศาลเจ้ากระทู้วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอละครับร่วมกันพิจารณาในตอนนั้นมีนายสนิทศรีวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานหลังจากพิจารณาไปด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ส่งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศจากมหาวิทยายลัยต่างๆพิจารณาร่วมกันผลงานทั่วทั้งประเทศที่ผ่านการคัดเลือกมาพิจารณาตัดสินเป็นครั้งสุดท้ายเหลือสามรายการนะครับในตอนนั้นนะครับสามรายการหนึ่งในนั้นคือประเพณีถือศีลกินผักของภูกเก็ตก็เป็นหนึ่งในสามรายการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบรดกภูมิปัญญาระดับชาติ สาขาประเพณีและวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระสวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้เชิญนะได้เชิญให้ในายทิศดาชันยนต์ในฐานะผู้เขียนและนำเสนอผลงานไปสาธิตและจัดแสดงนิทรรศาการเกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผักในนามของวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตณศูนยะ์ประชุมศูนย์ศิริกิจิแห่งชาติ นะครับร่วมกับร่วมกับการแสดงทางวัฒนธรรมทุกสาขาที่ได้รับรางวัลพระราชทา,านเมื่อวันที่3-5ถึงสิงหาคม2 5 6 1ยคือปีที่แล้วให้คนไทยทั่วทั้งประเทศและชาวต่างชาติได้เข้าชมซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลภาคภูมิใจในบรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชาภูเก็ตนะครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการอีกครั้งหนึ่งที่รัฐสภา,าเมื่อวันที่สองตุลาคม 2,561นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วพิมพ์ออกมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงประเพณีถือศีลกินผักล่ะครับอาจจะซ้ำในตอนที่แล้วแต่ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนี่แหละนะครับเพราะว่าตําราก็มาพร้อมๆกันผมจำเป็นที่จะต้องมาเล่าให้ท่านฟังซึ่งตำลาเล่มนี้นะเป็นหนังสือที่อาจารย์ทิศดา ชาญยนต์รวบรวมไว้กับท่านผู้รู้ต่างๆไว้มากมายค่อนข้างละเอียดในเรื่องของพิธีกรรมน่นนี่นั่นทำน่นทำนี่นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ได้สนทนากับท่านไปแล้วเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ทิศดามาคุยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในนี้ก็จะมีหนังสือที่ท่านเขียนไว้นะครับพร้อมๆกับท่านผู้รู้ต่างๆช่วยกันรวบรวมนะผมเล่าซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับได้ได้ไดไดทราบพร้อมๆกัน เพราะว่าหลายท่านก็ยังไม่ทราบยังไม่ได้เปิดคลื่นมารับฟังประเพณีถือศีลกินผักที่เจี๊ชายเรียกว่าเจี๊ชายในภูเก็ตเริ่มขึ้นเมื่อปี2368ประมาณ194ปีคือปีนี้นะครับตอนนั้นพญาถลางเจมิมมาเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตที่บ้านเก็ Ho, ตโฮตะบลกระทูซึ่งอดีตนั้น บ้านเกตโฮนี่เคยเป็นที่ตั้งเมืองภูเก็ตมาก่อนนะเนื่องจากวัตบนกระทูที่ถัดไปนะ่ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ดีบุกมากมายในช่วงนั้นประเทศไทยทำการค้าขายแร่ดีบุกกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษจึงมีําทำการเหมืองแร่ดีบุกเป็นล่ำเป็นสันเอาจริงอาจัง ทำที่กระทูดังนั้นที่กระทูจึงมีคนจีนมากมายมาประกอบอาชีพทําเหมืองแร่ดีบุกนะครับในช่วงที่คนจีนมาตั้งถิ่นฐานทําเหมืองแร่ที่ดีบุกในตอนนั้นก็ได้มีคณะงิ้วเดินทางมาจากเมืองจีนนะครับมาแสดงงิ้วที่บ้านกระทูเป็นระยะเวลายาวนานต่อมานักแสดงงิ้วหลายคนเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ชาวจีนที่ทําเหมืองก็เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยเช่นกันเป็นชาวจีนหัวหน้าคณะงิ้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออเรามาอยู่ที่นี่เล่นงิ้วกับมันนานเราลืมทําอะไรหรือเปล่านึกไปนึกมาต๊อกเตก๊ตกตก๊อกเต๊กก็คิดได้ว่าลืมทําพิธีเจ๊ะชายซึ่งปฏิบัติกันมายาวนานที่เมืองจีน แต่พอมาถึงกาทูหรือกราทูก็ไม่ได้ค่อยไดททำเล่นแต่งิ้วให้คนกุลีจิตที่นี่ได้ฟังก็เลยตัดสินใจทำวิธีกินผักอย่างง่ายๆนะครับที่โรงงิ้วนั่นแหละทำไปทำมาทำมาทำไปปรากฏว่าโรคไปแค่เจ็บก็ค่อยทือเราหายไป ทำให้ชาวบ้านกระทูเกิดความเริ่มใสศสัทธาคณะางิ้วก็ยังบอกว่าเนี่ยแหละจริง,รงๆเราต้องเชิญเทพเจ้ามาคุ้มครองนะครับในการประกอบพิธีถือศีลกินผักด้วยถึงจะดีนั่นแหละชาวกระทูก็เลยทําพิธีถือศีลกินผักตั้งแต่บัดนั้นเปิดต้นมาต่อมามีท่านผู้รู้ชาวจีนนะครับพยายามจะหาชื่อท่านอยู่แต่หาไม่เจอไม่รู้ชื่ออะไร ร้อยปีแล้วนะนะว่าที่ทำทำกันนี่ไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่หรอกก็เลยบอกแกพี่น้องชาวจีนที่กระทู้ว่าถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยต้องให้อัวไปเมืองจีนนะไปที่มนทลกลังใสประเทศจีน,นเดี๋ยวจะอาสาไปแล้วก็จะอัญเชิญเหี่ยวเอียนเหียวโอยผงทูบและไฟศักดิ์สิทธิ์เดินทางมานะครับหายไปสามปี นึกว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาแต่ปรากฏว่าพอวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเก้าเรียกว่าวันเก้าง่ยช่วยอิดนะก็มาพอดีนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาจัดงานกินผักพอดีใกล้จะจบละว,วันที่เจ็ดละชาวจีนผู้นั้นก็มาถึงท่าเรือบางเหลียวแล้วก็ไปแจ้งให้กรรมการของอามกระทูทราบว่า มาถึงแล้วให้ไปแหรรับด้วยประมาณนี้นะครับก็เลยต้องแหรมารับคือวันที่แปดอันนี้เป็นที่มาเลยนะ,นะที่มาของอามกัตูถึงวันนี้ก็จะต้องมาแหา่แหรพระบอกแห่พระมาเมื่อวานนี้อาจารย์ทิศดาจานยนก็ได้พูดค่อนข้างละเอียดแล้วแต่ผมก็นำมาเล่าซ้ำให้ฟังนี่คือที่มาที่นี้ที่นี่คือประเด็นก็คือว่า วัตถุประสงค์ใช่ไหมวัตถุประสงค์หรือลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทําไมเราได้ตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะประเพณีถือศีลกินผักของภูกเกต็ตเนี่ยจะเริ่มขึ้นในเดือนเก้าโดยเริ่มตั้งแต่หนึ่งค่ำเดือนเก้าจนถึงเก้าค่ำเดือนเก้าตามปฏิทินจีน มีระเบียบแบบแผนแบบแผนกฎเกณฑ์นแน่นอนมีพิธีกรรมที่แน่นอนชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมานะครับตอนนี้ปีนี้ก็194ปีแล้วอีก6ปีก็200ปีดังนั้นผู้ที่เขาร่วมประเพณีถือศสีลงกินผักทุกคนก็จะแต่งกายด้วยชุดขาวอันนี้ไม่ต้องบอกพอถึงวันชุดขาวหมดเลยชาวบ้านก็จะเข้าไปช่วยงานต่างๆของศาลเจ้าหรืออาม นะมีผู้รับผิดชอบงานต่างๆที่สำคัญของอามนะครับนะก็จะมีคณะทำงานทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆของอามนะครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆของอามหรือศารเจ้าจะเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าหวดกัวหวตกัว ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆตลอดระยะเวลาที่ประกอบพิธีถือศีลกินผักก่อนจะถึงประเพณีถือศีลกินผักประมาณสองอาทิตย์ชาวบ้านพ่อค้าข้าราชการหน่วยงานราชการต่างๆมาประชุมแบ่งงานรับผิดชอบกันเช่นอคนนี้ไปฝ่ายอาหารคนนี้ไปรักษาความปลอดภัยคนนี้ไปรับบริจาคตรงนั้นตรงนี้รับลงทะเบียนก่อนถึงวันงานสวัน ชาวบ้านหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันทำความสะอาดคือล้างอามพูดยังไงโดยที่ไม่ต้องจ่ายสตังนะครับมากันพอถึงวันานัดแนะกันก็มาล้างนะครับแล้ววันที่ขึ้นเสาโกเตงวันที่เริ่มเวลา17นากาก็มากันเต็มไปหมดมืดฟ้ามัวด,ดินนะครับ วัตถุประสงค์หลักในการถือศีลกินผักมีสามข้อข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งคือรับประทานอาหารที่ปรุงจากผักเท่านั้นจากผักเท่านั้นนะครับแต่ก็มีผักบางผักเขาห้ามเหมือนกันนะเช่นกระเทียมอย่างเงี้ยนะที่รสมันแรงๆหน่อยกุยชายอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะประมาณสี่ห้าอย่างอันที่สอง วัตถุประสงค์คือส่องแกงสวดมนต์ถือศีลอันที่สามสงบนิ่งทำสมาธิอันที่สี่เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพชนอันที่ห้าเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอันที่หกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับอันนี้คือประเพณีถือศีลกินผัก แล้วในที่การประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีนะครับบัญญัติสิบประการสำหรับผู้ถือศีลกินผักนะบัญญัติสิบประการบัญญัตินี้ข้อที่หนึ่งชำระร่างกายให้สะอาดตลอดช่วงประเพณีนะครับอันที่สองทำความสะอาดบ้านเรือนทำความสะอาดครัวแยกเครื่องใช้คนละส่วนกับผู้ที่ไม่ถือศีลกินผักแยกเลย สวมชุดขาวตลอดช่วงงานประเพณีประพฤติดีทั้งกายวาจาใจห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงงานประเพณีห้ามดื่มสุราของมืนเมาผู้ที่อยู่ระหว่างไว้ทุกไม่ควรร่วมงานประเพณีผู้อยู่ไว้ทุกนะสตรีมีคันไม่ควรดูพิธีกรรมใดๆในช่วงประเพณีสตรีมีประจำเดือนไม่ควรร่วมพิธีกรรมใดๆ นี่คือข้อบัญญัติสิบประการสำหรับผู้ที่ถือศีลกินผักแล้วการเตรียมตัวละครับคุณนรงจะต้องเตรียมยังไงนะการเตรียมตัวนั้นอันที่หนึ่งคือทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยทั้งห้องน้ำห้องนอนบริเวณบ้านต่างๆนะครับอันที่สองนำถ้วยจานนำถ้วยจานชามซ้อนช้อนมาล้างทำความสะอาด แยกออกมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กินนะอันที่สอันที่สมคือเสื้อผ้าชุดขาวไปซักซะมีหลายท่านก็เตรียมตัวเอาผ้าชุดขาวไปซักนะครับเพื่อที่มาใส่ในการประกอบพิธีถือศีลกินผักสวมใส่ตลอดงานตลอดตลอดเทศกาลนะครับอันที่สไปอามเพื่อบอกชื่อ สกุลชายหญิงเด็กหญิงจำนวนกี่คนที่เข้ากินผักในปีนี้ไปลงทะเบียนไว้จดไว้แล้วก็บริจาคเงินสมทบให้กับอามเพื่อรับบัตรมาไว้สำหรับไปรับอาหารที่โรงครัวนี่คือการเตรียมตัวอันที่ห้าจุดทูปเตียนไหวพระในบ้านและศารเจ้าเพื่อบอกกล่าวว่าจะเข้าร่วมพิธีกินผักแล้วอันที่หสํารวมกายวาจาใจให้สงบนะครับทีนี้ การแต่งกายผู้เข้ารวมพิธีกินผักจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวซึ่งถือว่าเป็นสีที่สะอาดบริสุทธิ์ตลอดพิธีกินผักอาหารที่รับประทานในประเภทในประเภทในประเภณีถือศินกินผักก็จะต้องเป็นผักนะครับบางทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักต้มซะส่วนใหญ่ ผักต้มเช่นถั่วงอกผักบุ้งเต้าหู้ยี้ฟักทองถั่วต้มแกงจืดแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีการทําหลากหลายเมนูสมัยก่อนต้มอย่างเดียวเลยใส่เกลือนหน่อยนะนั่นผักจริงๆล้วนๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆในสมัยนี้ก็ทำแปลกๆนะครับรูปแบบหลายอย่างนะครับรูปแบบหลายอย่างทีนี้พิธีกรรมถือศีลกินผักของภูเก็ต ก็มีหลายพิธีกรรมนะครับหลายพิธีกรรมพิธีกรรมที่หนึ่งเรียกว่าขี่โกเตงแถวยีสี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือพิธีขึ้นเสาโกเตงเสาโกเตงนะครับคือการขึ้นเสาเพื่อใช้แขวนเก้าเตงอิว เก้าแต่งอิวก็คือชุดตะเกียงน้ํามันก้าดวงนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินผักเมื่อสาโกเต้งขึ้นเรียบร้อยแล้วผู้ที่เข้าร่วมพิธีกินผักก็จะต้องสํารวมกายวาจาใจเพื่อปฏิบัติตนให้เข้าพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพิธีขึ้นสาโกเต้งจะเริ่มก่อนพิธีกินผักหนึ่งวัน ปีนี้ก็จะประมาณไม่ใช่ประมาณปีนี้คือวันที่ยี่สิบแปดนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาก็จะขึ้นเสาโกเตงละก่อนหนึ่งวันนะครับเมื่อขึ้นเสาโกเตงแล้วนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องไหว้เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนะก็จะเคลื่อนย้ายเสาโกเตงออกมาวางตามจุดที่กำหนดที่ทำกันตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน คณะกรรมาการฝ่ายจัดเตรียมขึ้นเสาโกเตงก็จะจัดการผูกเชือกยึดไวทท้ทั้ง5ทิศทั้งหทิศนะครับเตรียมไม้ขนาบเสาใส่รอบผูกไม้ไผ่ส่วนต่อของยอดเสาที่บีธทง1นึ่ผืนเข้ากับเสาโกเตงอีกฝ่ายหนึ่งจะผูกตะเกียงน้ำมันทั้ง9ดวงเข้ากับไม้ไผ่ขวางกับเสาและผูกทงคิ้วอ๋องไตเตะเข้าด้วยกัน เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดประชาชนที่จะร่วมพิธียกเสาโกเตงก็จะทยอยกันเพื่อมาช่วยยกเสาโกเตงเมื่อได้เวลา17บเนาฬิกาคณะฝนะ่ายประกอบพิธีกรรมที่เรียกว่าหวดกัวก็จะทําพิธีบอกกล่าวเล่าเอยผู้จัดการศาลเจ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจังสูก็จะบอกกล่าวกิ๋อองตายเต ว่าพิธีถือศีลกินผักจะเริ่มขึ้นแล้วคณะประกอบพิธีกรรมก็จะทำพิธีบอกกล่าวอัญเชิญเหล่าเอียนะครับให้มารับรู้ในการขึ้นเสาโกเตงคณะหวดลัวก็จะทำการเส้งเจง่งเป็นเสาโกเตงรวมทั้งเสาโกเตงที่วางนอนอยู่โดยหม้อน้ำหอม นะครับคือการว่าจุด,จดควนะันอะควันที่เมื่อวานนี้อาจารย์ที่สดงเขบอกว่า,าลมด้วยไม้จวงนะครับไม้จวงก็คือไม้เทพทารูนั่นเองหอมนะครับไม้เทพทารเนี่ยนะครับไม้นี่ก็จะามาแกะเป็นรูปพระอะไรต่างเดี๋ยววันที่สามผมจะเชิญท่านผู้รู้มามาเล่าให้ฟังว่าแกะยังไงนะครับไม้จวงหรือไม้เทพทารู หลังจากที่ลมนะละเราก็จะลมใช่ไหมละ่ะลมทําพิธีก่อนทําพิธีเราลมควันก่อนนะครับหมายถึงหมายถึงการทำความสะอาดอีกแบบหนึง่งปกติแล้วเราจะคุ้นเคยว่าการทําความสะอาดนั้นก็จะใช้น้ําใช้ะไรล้างใช่ไหมแต่ว่าเราก่อนนั้นเราล้างไปแล้วนะครับพอถึงวันจริงๆเราก็จะลมด้วยควันหอมนะครับก็คือไม้จ่วงที่ว่าประมาณสักสามรอบ นะครับลมที่เสาแล้วคนข้างหลังที่ตามมาก็ใช้กระดาษทองพันใหญ่จุดไฟลมไปทั่วเหมือนกันเมื่อครบสามรอบแล้วหวดกัวก็ทำพิธีเปิดทางและท่องบทเชิญเสากเตงขึ้นและสั่งให้ลั่นกองใหญ่นะครับประชาชนทั้งชายหญิงก็ช่วยกันดึงเชือกแสดงพลังสามัคคีขึ้นเสากเตงรวมทั้งจุดประทัดไปด้วย เมื่อเจ้าหน้อยที่ไฟจัดเตรียมขึ้นเสาโกเตงใส่สลักเสาแล้วก็ยึดเชือกทั้งสี่ทิศเรียบร้อยแล้วจึงนำไม้ไผ่ที่ขวางนะ่ะที่มีตะเกียงก็ดวงผูกกันเข้าไปแล้วก็อันเชิญเกิ้วของไตเตลมาประทับแล้วก็ชักดวงไฟที่เป็นตะเกียงขึ้นสู่ยอดเสานะครับก็ถือว่าการขึ้นเสาโกเตงเสร็จสมบูรณ์ทุกอามทำแบบนี้หมดท่านไปดูได้เลย นะครับไปดูได้นะครับมีเชือกดึงมีไม้ค้ำยันขึ้นไปอันที่สองคือพิธีที่ชื่อว่าเซเจงอามยี่สี่นะครับเซเจงอามยีสนี่ก็คือพิธีกรรมทำความสะอาดอามทั้งภายในศารเจ้าภายในภายนอกอาคารบ่อน้ำทั้งล้างแบบล้างด้วยน้ำก็ทำ ลมควันก็ต้องถามเหมือนกันนะครับลมควันโดยมีกระถางหม้อดินเผาพางฉาหรือไม้หอมเพื่อให้เกิดควันเผาลมไปทั่วทั้งอามก็จะหอมแหละครับจะหม่ะพร้อมกับประพรมหูจุ้ยขึ้นน้ำมนต์ด้วยเศลิวเฮลใบทับทิมพิธีกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดสารเจ้า และบริเวณศาลเจ้าทั้งหมดก่อนเริ่มพิธีถือศีลกินผักก็จะกระทำกันในเวลาประมาณห้าทุ่มกลางคืนนะครับเรียกว่าพิธีเซเจงอามยี่สี่พิธีที่สามคือพิธีที่ชื่อว่าพิธีอัญเชิญ,ญยกองส่องเตหรือออกชื่อว่ายกหองส่องเตก็ได้นะครับคือพิธีกรรมอัญเชิญงเง็กเซียนฮ่องเต้ เน็กเซียนห้องเต้ค,คือพระอิศวรนะครับในตำนานถ้าว่าพระอิศวนนั้นก็เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในาศาสนาฮินดูนะเป็นบิดาของพระพิคเนตในพระอิศวนุพระศิวะอันเดียวกันถ้าไปดูตรงนั้นนะที่นี่พิธ,ธีนี้เรียกว่าพิธ,ธีเชิญ,ญยกอองสองเต เป็นการอัญเชิญเง็กเสียนห้องเต้หรือพระอีสวนเสด็จมาประทับเพื่อไปประธานในงานพิธีถือศียกินผักซึ่งจะประกอบพิธีในวันขึ้น1น่งค่ำเดือน9นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า9ก้าโง่ยช่วยอิดยิดผู้ประกอบพิธีกรรมที่เรียกตัวเองว่าหกวดัวหัวกัวนะครับก็จะเริ่มเวลาประมาณห้าทุ่มของคืนวันแรก ของคืนนี้เรายกเสาวกวาัวเตงกันนะแล้วทางคณะกรรมก,การอารมนี่ก็จะทําความสะอาดบริเวณอารมเสร็จแล้วก็จะตั้งโต๊ะพิธีพร้อมนําอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีมาเตรียมไว้หพร้อมพอได้เลิกเวลาแล้วคณะผู้ประกอบพิธีกรรมหวดกั่วก็จะจุดทูปเทียนบอกกล่าวประธานอามและพระทั้งหมดตามจุดต่างๆ แล้วก็ทําพิธีเซจิงพิธีเซเจิงคือพิธีทําความสะอาดของอามนั่นแหละครับนะก็จะทําความสะอาดตามสถานที่สําคัญในอามที่มีเจ้าที่ถือธงดํานําหน้าโบกไปมามีหม้อไม้หอมรมไปทั่วๆตามด้วยเอี่ยมบีข้าสารเสกโปรยไปทั่วมีกิมก้อรประโคมไปด้วย เมื่อทั่วบริเวณภายในเรียบร้อยแล้วก็ออกไปนอกบริเวณอามไปที่โรงครัวไปที่บ่อน้ำไปห้องพักคนส่งไปที่กองอเมริกานกิมเตงนะครับเสาโกเตงไปทั่วเลยนะครับไปที่ไปทั่วนะครับทั้งไปทั้งเสาโกเตงที่เรายกไปตอนเย็น แล้วก็นำเจงเหี้ยวหลอหม้อไม้หอมไปวางที่โต๊ะพิธีหน้าอามก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีอันนี้พิธีที่สองตอนกลางคืนที่เรียกว่าพิธีอันเชิญ,ญยกอองสองเตพระอิศวรในยะคล้ายๆกันกันกบศาสนาฮินดูนะครับทีนี้เมื่อเสร็จพิธีเซ่เจิงแล้วจึงจุดทูปแจกจ่ายคนที่มาร่วมพิธีถือศีลกินผักและกระูปใหญ่ สำหรับผู้อัญเชิญยกอองส่งเตห์วัวกั้ก็จะประกอบพิธีอัญเชิญยกอองส่งเตหรือพระอิศวรโดยทำการเสียงทายการเสียงทายน,นั้นเรียกว่าโป้ยโป้ยถ้าหากว่าโป้ยออกมาในลักษณะความหรือหงายทั้งคู่ความหรือหงายก็จะทำการเชิญใหม่เหมือนกับเราเสียงเซมซีนั่นแหละหมายโป้ยเนี่ยแต่ถ้าออกคนละข้างก็ถือว่าใช้ได้ อันหนึ่งความอันหนึ่งง่ายนะครับซึ่งหมายถึงยกองทรงเตเสร็จมาแล้วเรียกว่าอินโป้ยดังนั้นผู้อัญเชิญน,นำทูบใหญ่มาปักลงในกระถางทูบที่อุ้มเตรียมมาตามด้วยทูบของคณะหวัวดั๊กข้วรวมกับทูบของผู้มาร่วมพิธีกินผักเมื่อปักทูบเรียบร้อยแล้วให้ลั่นกรองใหญ่จุดประทัดแล้วก็นำกระถางทูบดังกล่าว ไปวางไว้ที่ท่านประทับยกองสองเตะจากนั้นผู้อัญเชิญคนดังกล่าวก็นำกระดาษแดงเขียนตัวหนังสือจีนอ่านว่ายกองสองเตะขึ้นไปติดบนกรอบเหนือแท่นชั้นสูงแล้วฝ่ายพิธีกรรมก็สวดสรรเสริญนะครับสวดสรรเสริญคือส่องเก้งส่องเก้งจบแล้วก็เป็นอัญเชิญจบแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี เสร็จพิธีในการอัญเชิญยกอองส่งเตหรือพระอิศวรน,นี่ประเพณีขั้นตอนที่สามพอขั้นตอนที่สี่นะครับพิธีกรรมขั้นตอนที่สี่คือพิธีกรรมอัญเชิญกิ้วอองไตเตกิ้วอองไตเตนะครับหรือพิธีเชียกิ้วองยี่สี่นะถ้าเป็นภาษาจีนผมอาจจะออกเสียงไม่ชัดนะครับต้องขออภัย ก็คือพิธีกรรมอัญเชิญพระราชาธิราช9พระองค์สเสด็จมาเป็นประธานงานพิธีกินผักซึ่งจะประกอบพิธีกรรมในคืนเก้าโง่ย,ยยิดิดในวันขึ้นหนึ่งคเดือนเกซึ่งจะทำพิธีหลังจากพิธีอัญเชิญยกองสองเต๋ไปรเรียบร้อยแล้วคือหลังจากเชิญพระอิศวนไปแล้วก็จะทำตรงนี้ดังนั้นคณะฝ่ายพิธีกรรมก็จะขยับเลื่อนโต๊ะพิธีเล็กน้อย เปลี่ยนทงหน้าโต๊ะพิธีเป็นคิ้วอองไตเตและทงเหล่าเอียหรือทงเล่าเอียนะครับหรือยกชื่อหนึ่งว่าเตียนง,งูอันสวยเป็นพระรูปรูปพระแล้วก็เปลี่ยนผลไม้นะครับในตังปัวพร้อมกับเตเหลี่ยวคือเปลี่ยนน้ำชาใหม่นะครับแล้วก็วางกองกระดาษทองขนาดใหญ่ใหม่นะครับ เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคณะฝ่ายพิธีกรรมก็จะเริ่มทำพิธีบอกกล่าวอัญเชิญเล่าเอียหรือเตียนง้วนสศยอันเดียวกันให้รับรู้ว่าถึงเวลาที่จะกระทำพิธีอันเชิญคิ้ยวอ๋องไต,ต่ตะพระที่มาประทับทรงกำกับดูแลพิธีนี่คือนะครับคือพระที่ชื่อว่าเตียวหูเทียนซื้อเตียวหูเทียนซื้อนะครับ และอีกองคหนึ่งคือหลําอีต่องจื้อตัวแทนของคณะกรรมาการบริหารอามก็จะเป็นผู้อัญเชิญกระถางทูบของกิ๋อองไตเตพร้อมด้วยเจียลอจูน้นะครับนะครับเตียรอจู้คือเท่าแก่หลอจู้ก็เป็นผู้อัญเชิญชิ้วหลอไปที่โต๊ะพิธีหน้าศาลเจ้าเปิดชโชยก็คือเครื่องประดับโคมจีน นะครับเครื่องประดับโคมจีนแล้วก็จะมีตีกิมล้อตีกิมก็คือกองและและโล่ลอกะนะตีกันตีปองปังปังปัง,ปงมีกลองตีแบบคนจีนนะหมองเห็นภาพแบบนั้นทุกคนก็จะนั่งคุกเข่าแจกจ่ายทูบไปทั่วทุกคนกระถางทูบของกิวอ๋องไตเตก็จะวางบนโต๊ะพิธีแต่ชิ้วหลอหรือเจียหลอจู ก็จะเป็นผู้ถือเอาไว้เมื่อพร้อมแล้วคณะฝ่ายพิธีกรรมก็จะทำพิธีเชิญกิ้วอองไตเตนะครับการเชิญพิธีก็คือว่าการโยนไม้เสียงไทยนะครับเวลาเราเสียงไทยเสี่ยงสีใช่ไหมก็จะมีไม้คู่กันโยนขึ้นไปนะเรียกว่าการปั่วโป้ยนะเมื่อเสียงไทยแล้วก็จะนำทูบทั้งหมดปักลงกระถางทูบที่กิ้วอองไตเตตรงนั้น บางส่วนก็จะนำลงเผาไฟเฉ่งเหี้ยวหลอคือหม้อไม้หอมที่เราถืออยู่เผา,าไปด้วยกันสำหรับทูบของเจียหลอจูก็จะปักลงบนชิ้วหลอนะครับทำการเผากระดาษเงินกระดาษทองแผ่นใหญ่นะฝ่ายพิธีกรรมก็จะเติมน้ำมันตะเกียงก้าดวงแล้วก็ชักขึ้นสู่ยอดเสารเรียบร้อยแล้วก็ลั่นกลองใหญ่ ตุ้มดำตุ้มดำตุ้มดำอะครับจุดประทัดเลยทีนี้อ <c oughs> แล้วก็อัญเชิญกระถางทูปกิ้วอ๋องไตเต้และชิ้วหลอเข้าสู่แท่นประทับเจ้าที่ฝ่ายสวดขอพรส่งเกงก็จะทําพิธีสวดขอพรเมื่อจบแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี <c oughs> เห็นไหมครับพิธีค่อนข้างละเอียดเลยเนะี่ยถ้าว่าไปแล้วก็สืบทอดมานานแบบเนี้จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเกือบสองร้อยปีแล้วอีกหกปีก็จะสองร้อยแล้ว พิธีอีกพิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือพิธีสวดมนต์ภาษาจีนคือเรียกว่าพิธีส่งเกงยี่สี่คือพิธีสวดมนต์สรรเสริญและขอพรจากยกองสองเตนะครับแล้วก็กิ้วอองไตเตหลังจากอัญเชิญมาประทับในอามเรียบร้อยแล้วหวดกลัวคือเจ้าหน้าที่ก็จะทำพิธีสวดมนต์ขอพรจากเทพทั้งสอง ในบทสวดมนต์จะสรนเสริญองค์เทพเจ้าและสอนให้คนประพฤติดีประพฤติชอบละเว้นความชั่วและขอพรให้มีความสุขการประกอบพิธีส่งเก่งของอามในจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการประกอบพิธีหลายครั้งนะครับหลายครั้งนะครับไม่ใช่ในครั้งเดียวเช่นพิธีสวดมนต์สันเสริญยกอง,สอง์ส่องตเตและขีองไตเตทุกวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เ การสวดก็จะเริ่มตีห้านะครับตอนเช้าๆหัวลุงตีห้าเลยลุกขึ้นมาสวดน,นะครับแล้วก็ตอนเย็นเวลาห้าโมงเย็นทุกวันไปดูได้นะครับแล้วก็ยังมิธธีสวดมนเพื่อเป็นการรับเสด็จยกองสองเตแล้วก็กิ้วอองไต่เตด้วยไม่ธรรมดาอันที่6กก็คือพิธีอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีกินผัก ภาษาจีนแปลได้ก็คือถากส2อยี 24. นะครับพิธีอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีถือเสืกินผักในแต่ละวันเพราะว่าเราเวลาไปอามเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนใช่ไหมลงทะเบียนอา่านายนะลงชื่อในรันพร้อมด้วยครอบครัวเด็กกี่คนผู้ใหญ่กี่คนผู้หญิงกี่คนก็จะเป็นข้อมูลนะครับก็จะมีพอถึงตนตกเย็นมาก็จะอ่านว่าใครอไปกินผักกติอามบ้าง นะครับเพื่อรายงานให้ยกอองส่งเตและที่ององไตเตะได้ทราบในแต่ละวันว่าใครมาร่วมพิธีถือศีลกินผักบ้างนะการอ่านรายงานครั้งแรกก็จะประกอบไปด้วยรายชื่อจ้างสู่รายชื่อหวดกั้วนะครับรายชื่อก็อามนะร,รายชื่อคนที่มาร่วมนี่แหละทั้งคณะกรรมการทั้งอะไรต่างมาร่วมหมดนะครับพิธีที่7คือพิธีป้างกุล นะครับพิธีป้างกุ้นคือพิธีปล่อยทหารออกมารักษาการในบริเวณพิธีกินผักในพิธีกรรมทางจีนนั้นก็จะนำเอา,เอามาร่วมกันทั้ง4ทิศเวลาปล่อยทหารไปพิธีกรรมนี้นะทหารไปนะเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ทิศทางของทหารนะเวลาไปปักธงปักอะไรก็จะมีธงห้าสี ทงห้าสีก็จะประกอบไปด้วยสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวและสีดำคล้ายๆเป็นบิญญาณหนังจีนเวลาหนังจีนก็จะมีแบบนี้แหละครับเวลาไปลบไปอะไรก็จะมีทงไปใช่ไหมแล้วก็มีทหารก็มีการเลี้ยงทหารนะครับสีเขียวเรียกว่าตังเอียสีแดงเรียกว่าลําเอีย สีขาวเรียกว่าสายเอียหรือเสีเอก็ได้นะครับสีดำก็มีสีดำเรียกว่าปักเอียจะอยู่ทางทิศเหนือสีเหลืองเรียกว่าจ่องเอีเห็นไหมครับพิธีกรรมนี่มีมากมายเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนี่นะครับยี่สิบห้าพิธีกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดยี่สิบห้าพิธีกรรมเขียนแหละครับเขียนไว้แล้วก็ไปนําเสนอผลงาน ให้กับกระทรวงวัฒนธรรมไม่ธรรมดานะครับนี่คือประเพณีถือศีลกินผักของภูกเก็ตที่ค่อนข้างละเอียดราายยกกถวแฟ